สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆตอนเช้าๆวันอังคารค่ะวันนี้เข้ามาที่หัวลำโพงราว8 โมงเช่นเคยเดี๋ยววันนี้จะมารอขบวน356กำลังจะเข้ามาจากบ้านหนองประดุกวันนี้โชคดีเจอเข้ามาในชานชาลาที่5เสียงประกาศเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าถ้าเข้าเวิร์กตรงนี้จะสวยขนาดไหนเสียดายมากเลยกำแพงสังกะสีตรงนี้เมื่อไหร่จะเสร็จปู4015อยู่ในย่านวันนี้แล้วก็เจ้าประจำ4019ลากันสนุกเลยเช้าๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าขบวนนี้จะเป็นขบวนที่จะไปฉะเชิงเทราตอนเที่ยงหรือเปล่ามีทั้งริ้วควีนแลนด์แล้วก็ริ้วสีแดงน้ำหมากยาวๆกันไปเลยเดี๋ยวเอา356ก่อนเข้ามาในชานชาลาที่5ค่ะเช้าวันอังคารที่16เดือน5 2566สวนกันกับริ้วน้ำหมากออกไปออกไปจากสถานีกรุงเทพก็จะเป็น255พอเข้าหัวลำโพงเช้าวันนี้ผู้โดยสารบางตาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มองเห็นไรๆปู่วิ่งตัวเปล่าออกมาถ่ายใกล้ๆแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบ4040ค่ะวันนี้201จะไปพิษณุโลกค่ะ9 โมงครึ่งปู่พาถอยเข้ามาทำขบวนเป็นตู้บชส.ชั้น3สีน้ำหมากมีตู้ควีนแลนด์ด้วยสามห้าหกยังไม่ออกมาวันนี้ทำไมเข้าไปจอดนานก็ไม่รู้ป
ปกติเข้าไปส่งผู้โดยสารแป๊บเดียวก็จะออกมาตอนนี้เป็นการทำขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกวันนี้ปู่ GEK เต็มย่านเหมือนกัน356น่าจะออกมาลากกันยาวๆแบบนี้ค่ะทุกวันรอ356ออกมาเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานต่อปล่อยไหลยาวๆออกมาเลยค่ะสามห้าหกก็ออกมาเพื่อที่จะทำขบวนต่อไปวันนี้ที่ย่านหัวลำโพงค่ะขบวน356สวยๆส่งผู้โดยสารก็ออกไปที่ย่านเพื่อที่จะทำขบวนสำหรับวันนี้ก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆที่หัวลำโพงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันค่ะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ